สวัสดีค่ะวันนี้วายพาออกมาทุ่งนะคะก็ชาวนาก็กำลังเดินทางกลับนะคะหลังจากที่เสร็จภารกิจนะคะที่นาเนาะก็เดินทางกลับบ้านเนาะวันนี้วายออกมาทุ่งกว้างนะคะที่เคยมาตอนที่ข้าวสวยนะคะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็กำลังจะลงตักจะไม่รู้คาดว่าตรงนี้จะหว่านกระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าที่นี่เคยหว่านเนาะโอเคนะคะเนี่ยเสร็จหน้านาก็เกลี้ยงเลยไม่เห็นซากของตอซังเลยเนาะไวๆก็จะพามาชมทุ่งเนาะก็ชมทุ่งไปเนาะดูดินดูดินมีสองสีเพื่อนๆดูดินมีสองสีนะคะก็จะฟังพินไปเบาๆนะคะเราจะได้ดูบรรยากาศท้องทุ่งกว้างเนาะนี่นะคะจะให้ดูที่สีของดินนะคะเพื่อนๆโอเคนะเดี๋ยวจะพาเดินชมเนาะบริเวณนะฟังเพลงไปด้วยนะคะจะได้สดชื่นเพลินThank you.
ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆท้องทุ่งที่มีเคยมีข้าวเนาะก็กำลังตอนนี้กำลังจะเก็บต่อสั่งข้าวนะคะก็เพื่อจะไปให้วัวควายเนาะเก็บไว้ในปีต่อไปด้วยนะคะส่วนที่เขียวๆที่เหลือเนี่ยเขาจะปล่อยลงที่นานะคะนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยลงที่นาส่วนฟางอยู่ข้างหน้าก็ต้องเก็บไว้ในยุ้งฉางนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ให้กินตอนที่ลงนาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมไม่วายสไตล์บ้านๆนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับเย็นนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ